ดสุดเมื่อปีที่แล้วเนอะที่บอยแคมปิ้งอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่2เนอะที่เราจะได้กลับมาที่แก่งกระจานอีกรอบนึงก็ยังไม่รู้เลยนะว่าจะได้ไปที่ไหนกะว่าขับรถไปเรื่อยๆเพราะว่าวันนี้เราออกกันวันพฤหัสคนน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่ว่าจะไปตั้งต้นที่บอยแคมปิ้งก่อนแล้วก็ดูว่าแถวๆนั้นเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจแล้วค่อยไปกลางเต็นท์กันเนาะได้เลยยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูเส้นทางแล้วเราก็ไปลุ้นกันเนอะว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะไปกลางกันที่ไหนไปลุ้นกันเลย จุดหมายแรกของเราคือไปแก่งกระจานก่อนแพไปทางถนนพระราม2ผ่านสมุทรสาครผ่านสมุทรสงครามตรงไปจนเจอป้ายให้เลี้ยวซ้ายเข้าเพชรบุรีก็เลี้ยวซ้ายเข้าเพชรบุรีที่แยกวังมะนาวเข้าสู่ถนนหมายเลข4หรือถนนเพชรเกษมตรงไปเรื่อยๆระหว่างทางพวกเราได้แวะทานมื้อเช้ากันที่ร้านเนื้อต้มบ้านสิงห์ซึ่งห่างจากแยกวังมะนาว10กว่าโลเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาแวะทานร้านเนื้อต้มสิงห์ก่อนนะคะเป็นร้านที่ตอนสมัยที่เราไปบอยแคมปิ้งอ่ะเราก็มาแวะและเรารู้สึกว่าร้านนี้อร่อยวันนี้เราก็เลยจะมาจัดไปกินที่แคมป์ด้วยไปดูลงไปดูกันค่ะร้านนี้อยู่ติดถนนฝั่งขาไปเลยเขามีหลายเมนูด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อต้มเนื้อลวกก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาหมูต้มเล้งแซ่บเราสั่งเกาเหลาหมูต้มสิงเกาเหลาเนื้อต้มสิงแล้วก็เนื้อลวกจิ้มรสชาติถือว่าเด็ดเลยค่ะแค่กินที่ร้านยังไม่พอเราได้สั่งไปกินที่แคมป์กันด้วยนะคะเดินทางกันต่ออย่างไร้จุดหมายพอมาถึงแก่งกระจานเราก็แวะดูกันหลายที่จนเวลาก็ใกล้ค่ำแล้วและในที่สุดเราก็ได้ที่กางเต็นท์กันแล้วค่ะและเราก็ได้ที่พักของวันนี้แล้วค่ะทุกคนตอนนี้6โมงครึ่งนะก็คือใช้เวลาหาเนี่ยหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกัน11ที่อ่ะ คือเรามาถึงที่ตัวแก่งกระจานเนี่ยประมาณบ่ายโมงเนาะแล้วเราก็แวะนู่นนี่นั่นจนสุดท้ายเนี่ยมาจบที่แบมบูซ่าถูกต้องที่นี่ก็เป็นที่ที่โด่งดังมาเหมือนกันด้วยความที่เรามาถึง6โมงครึ่งเนาะเราก็เลยขี้เกียจกางเต็นท์อีกแล้วเราก็เลยจองเต็นท์เช่าไปเลยไปถึงก็คือพักได้เลยนี่ก็อีกสักประมาณ10นาทีก็น่าจะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางเข้าเนาะแล้วก็ไปเจอกันที่ที่พักเลยนะคะทุกคน การเดินทางมาแบมบูซ่าสามารถเสิร์ชมาตาม Google Map ได้เลยนะคะแมปพามาตรงอยู่ค่ะถ้ามาจากกรุงเทพใช้ระยะทางเพียง160กิโลเมตรแค่2ชั่วโมงนิดๆก็ถึงแล้วค่ะโดยเส้นทางคร่าวๆก็คือมาทางถนนเพชรเกษมจากแยกวังมะนาวตรงมา27กิโลเมตรแล้วเข้าสู่ถนนหมายเลข3204เลี้ยวขวาเข้า3499เลี้ยวซ้ายเข้า4019ตรงไป7กิโลแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยบ้านหนองเตียน8ตรงไปอีกโลกว่าก็จะถึงแล้วค่ะซึ่งระหว่างทางก็จะมีป้ายบอกทางอยู่ทุกแยกไม่ต้องกลัวหลงเลยทางครึ่งหลังจะเป็นทางลูกรังแต่รถเล็กขับมาได้สบายไม่ค่อยมีหลุมเลยค่ะตรงมาจนเจอไม้กั้นก็จะเข้าเขตแบมบูซ่าแล้วค่ะตอนนี้เราถึงที่แบมบูซ่าแล้วนะคะลานสวยมากเลยอ่ะทุกคนนี่ก็คือ6โมงพอดีนะรีวิวร้านน่าจะไม่ทันน่าจะได้มารีวิวพรุ่งนี้ดูดิยังสวยอ่ะนี่ค่ะเต็นท์ที่เราเช่าของทางร้านนะคะแล้วก็พัดลมแล้วก็เช่าตัวละ50บาทเต็นท์นี่เป็นแบบสนามเดินป่าทูรูมนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในเต็นท์กันนะคะเต็นท์สนามเดินป่าทูรูมที่เราเช่ามาภายในค่อนข้างกว้างเลยนะทุกคนภายในนี่ก็เป็นห้องนี่สามารถปิดตรงกลางได้ด้วยนี่เราก็แฟนไฟแต่อันเดียวสว่างหมดเลยแล้วก็ห้องนู้นเราจะเป็นห้องนอนห้องส่วนห้องนี้เราจะเป็นห้องวางของใหญ่อยู่นะเนี่ยเขามีประตูเปิดสองข้างนะExpanding, feels like love. Even though we're kinda nervous together.
บรรยากาศเย็นสบายนะเมื่อตอนเย็นเราเช่าพัดลมมาตัวละ50บาทเช่ามาเปิดแต่ว่าตอนนี้เราปิดแล้วเพราะว่าอากาศเย็นสบายแล้วไม่ต้องใช้แล้ววันนี้ตุ๊กแกไม่มีนะมาแมลงมีนิดหน่อยยุงก็แทบจะไม่เจอเลยส่วนพื้นหญ้าเนี่ยพวกกิ้งกือไส้เดือนตบยุงหรือตบลม พื้นหญ้าเนี่ยพวกกิ้งกือไส้เดือนหรือว่าแบบพวกหอยทากอะไรนี้ไม่มีเลยนะคือเราหญ้าเขาอะไม่ได้สูงไม่ได้ลกก็คือเตี้ยแบบกำลังดีอะคือไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปเหยียบตัวอะไรเนาะไฟก็สว่างตลอดมีทั่วลานอะเขาจะมีจุดเป็นไฟเหมือนไฟโคมไฟตามรั้วค่ะใช่ดูแบบสวยงามหรูหราอลังการเนาะถ้าคุณเดินแล้วคุณเห็นไฟแบบกระพริบวับวับวับอันนั้นก็น่าจะเป็นหิ่งห้อยเป็นกระสือต่างเรียกนะแล้วก็พระอาทิตย์ถ้าเราหันหน้าเข้าหาแม่น้ำอะค่ะพระอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นฝั่งซ้ายแล้วก็จะตกฝั่งขวาตรงนี้มันเป็นแม่น้ำเพชรบุรีใช่ตอนล่างตอนบนนี่คืออย่างนี้ตอนบนก็คือนู่นเลยตอนล่างอย่างนี้โอเคแล้วน้ำอะมันไม่ได้ไหลเชี่ยวเหมือนโซนแก่งกระจานใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราสามารถพายเรือได้ข้างหน้าเขามีพายเรือด้วยเราก็เลยกะว่าจะพายเรือกันตอนเช้าแล้วไม่แพงด้วยชั่วโมงละ50บาทเอ้านึกว่าฟรีคิดตังค์หน่อยนึงนะให้เขาหน่อยอย่างหน้าเต็นท์เราอะน้ำมันนิ่งครับพายได้แบบสบายแต่ถ้าโซนท้ายๆลานเนี่ยมันเริ่มเชี่ยวแล้วใช่ถ้าเราพายตรงนั้นก็อาจจะไม่ได้กลับมาจะไปยาวๆเลยนี่ว่าจะพายไปอ่าวไทยนะขนาดนั้นเลยชั่วโมงนึงอะผมได้ไปกลับอะ3รอบขนาดนั้นเลยเดี๋ยวผมจะคอยดูผมจะปล่อยคุณไปเลยแล้วเดี๋ยวผมไปรับที่อ่าวไทยก็เดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณพีหน่อยละกันเนาะผู้ที่รักสบายที่สุดใน3โลกว่าการมาลานที่เนี่ยเป็นยังไงผมถามคุณเนี่ยตอนเนี้ยผมชอบนะผมชอบคุณอ่ะพี่เมย์มาตั้งผมถามถึงลานครับผมลานที่นี่ดีนะลมลื่นดีนะหญ้าทั้งลานน่ะเขียวมากอะถ้าปล่อยวัวที่นี่นะ10ตัวนะกินจนตายอะจุกอะหญ้าเยอะมากอะเต็ม10ให้เท่าไหร่ความร่มรื่นเอาไป9เลย9เลยอีก1หักไปค่าอะไรมีแสงส่องออกมานิดหน่อยคุณจะไม่ให้แสงมันส่องมาเลี้ยงหญ้าบ้างเลยเหรอห้องน้ำเป็นไงห้องน้ำหรอชอบไหมผมยังไม่ได้ไปอะเพราะผมเยี่ยวใส่ขวดบอกงี้เขาก็รู้หมดดิห้องน้ำดีสะอาดมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะเรื่องร้านที่นี่ก็อย่าลืมแวะมาที่นี่กันเยอะๆนะครับแบมบูซ่าบอกได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนพูดเหมือนจะปิดคลิปนะแต่จริงไม่ใช่ปิดจะไปนอนของวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาปิดคลิปกันใหม่อีกรอบนึงยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาชมบรรยากาศตอนกลางคืนเอ้ยไม่ใช่กลางวันตอนเช้าตอนเช้าพรุ่งนี้จะพาชมบรรยากาศตอนเช้าอีกทีนึงนะคะทุกคน Feels like love Cupid made a shotStraight into my heart Now I'm falling fast And my world's expanding Feels like love Even though we're kinda nervous Together we'll be strong I don't know for sure all I know
เรามาสำรวจลานกันค่ะจากทางเข้ามาด้านซ้ายเต็นท์ขาวจะเป็นจุดลงทะเบียนส่วนด้านขวาจะเป็นลานกลางเต็นท์ริมแม่น้ำเพชรบุรีเป็นแนวยาวจากต้นลานไปจนสุดลานเลยค่ะจุดล้างจานและจุดทิ้งขยะของโซนต้นลานจะอยู่ตรงนี้นะคะน้ำไหลแรงเลยเราไปดูห้องน้ำต้นลานกันค่ะรถเข็นเขาก็จะมีจอดอยู่ตามจุดเพื่อให้ลูกค้าได้หยิบใช้ได้สะดวกห้องน้ำต้นลานจะมี4ห้องแยกชายหญิงโดยแบ่งเป็นชาย2ห้องหญิง2ห้องเป็นห้องส้วมรวมห้องอาบน้ำไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นห้องน้ำดูดีและสะอาดมากค่ะและนี่ก็เป็นลานกลางเต็นท์โซนต้นลานหญ้าเขียวชุ่มๆเลยค่ะมาดูห้องน้ำกลางลานกันบ้างมี8ห้องแยกชายหญิงโดยห้องน้ำหญิงจะมี4ห้องเป็นห้องอาบน้ำ2ห้องไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นและเป็นห้องส้วม2ห้องโดยแบ่งเป็นส้วมซึมและชักโครกอย่างละห้องค่ะห้องน้ำชายก็เช่นกันแต่ห้องน้ำชายจะมีโถปัสสาวะให้ด้วยค่ะออกจากห้องน้ำโซนกลางลานแล้วไปดูตรงโซนท้ายลานกันต่อตรงนี้จะเป็นจุดเก็บชูชีพถ้าจะเล่นน้ำมาเอาชูชีพที่นี่ได้ค่ะชูชีพฟรีส่วนซุ้มข้างๆนี้คือจุดล้างจานและจุดทิ้งขยะของโซนกลางลานค่ะเราไปดูห้องน้ำฝั่งท้ายลานกันบ้างจะมี2จุดแต่อยู่ติดกันเลยแยกชายหญิงเหมือนกันโดยจะเจอห้องน้ำชายก่อนมี2ห้องเป็นห้องส้วมรวมห้องอาบน้ำไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นและมีโถปัสสาวะ2โถห้องน้ำหญิงก็มี2ห้องเป็นห้องส้วมรวมห้องอาบน้ำไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเช่นกันห้องน้ำอีกจุดที่อยู่ติดกันก็แยกชายหญิงเช่นกันโดยจะเจอห้องน้ำหญิงก่อนเป็นห้องอาบน้ำ1ห้องไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นและห้องส้วม2ห้องส่วนห้องน้ำชายจะมีห้องอาบน้ำ1ห้องและก็ห้องส้วม1ห้องและมีโถปัสสาวะ2โถอยู่ด้านหลังค่ะข้างห้องน้ำก็จะเป็นจุดล้างจานและจุดทิ้งขยะบริเวณนี้ก็เป็นลานกลางเต็นท์โซนท้ายลานค่ะต่อไปจะเป็นรายละเอียดของลานนะคะโดยแพรจะให้ชมวิวหน้าเต็นท์ตั้งแต่ต้นลานยันท้ายลานไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับค่ากางเต็นท์คิด200บาทต่อคนต่อคืนเด็กอายุต่ำกว่า10ปีฟรีมีเต็นท์เช่าให้บริการหลังละ200บาทนอนได้2คนหลังละ300บาทนอนได้4ถึง5คนและหลังละ500บาทนอนได้8ถึง10คนค่ะราคานี้ไม่รวมเครื่องนอนและค่าต่อหัวนะคะทางร้านไม่รับ Walk-in ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นเช็คอินได้ตั้งแต่ 9:00 นถึง 20:00 นเช็คเอาท์ไม่เกินบ่าย 2:00 นมีพัดลมให้เช่าตัวละ50บาทมีทับให้เช่าผืนละ100และ200บาทมีปลั๊กไฟให้เช่า30บาทมีเตาย่างให้เช่า50บาทมีเก้าอี้ให้เช่าตัวละ50บาทมีจุดต่อไฟฟรีทั่วลานแต่ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังวัตต์สูงมีสัญญาณมือถือทุกเครือข่ายนำสัตว์เลี้ยงเข้าได้ไม่อนุญาตให้นำแอร์เคลื่อนที่เข้ามานะคะงดส่งเสียงดังหลัง 4:00 นห้ามก่อไฟบนพื้นหญ้าเล่นน้ำได้ชูชีพฟรีตกปลาฟรีพายเรือชั่วโมงละ50บาทมีร้านอาหารโทรสั่งได้ค่าบริการส่ง20บาทและมีหมูกระทะชุดละ400บาทค่ะตอนนี้ 9:30 นนะคะเราจะไปพายเรือกันนะทุกคนแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องไปเอาชูชีพก่อนใส่ชูชีพด้วยนะเราก็มาเอาชูชีพได้ตรงนี้เลยนะกระท่อมน้อยที่อยู่กลางลานเขาจะมีชูชีพแขวนไว้เต็มเลยเอามาให้ผมด้วยตาอันหนึ่งเขาเอาเรือเตรียมไว้ให้เราแล้วนะคะตรงมุมนู้นเลยต้นลานนู่นแล้วก็เขาบอกว่าให้พายมาได้ถึงประมาณบริเวณที่เราพักนี่แหละอย่าไปไกลเลยตรงจุดต้นไม้ใหญ่ตรงนู้นเพราะว่าน้ำมันจะไหลเชี่ยวเนาะไปแล้วค่ะเรือไปแล้วค่ะไปนู่นแล้วไม่เอาเรือแล้วจ้าใกล้แล้วใกล้แล้วได้เรือมาแล้วจ้าแต่คุณพีจะขึ้นยังไงเอาเรือกลับมายังปลอดภัยแล้วนะคะตรงต้นไม้ใหญ่ที่เขาห้ามพายพอดีเลยเป็นยังไงบ้างคะ เอาอีกไหมจะลองพายอีกไหมไม่รอดเลยไม่รอดเหรอน้ำไหลเออดูเหมือนมันไม่น่าจะแบบ
ตรงนู้นอะช้าจริงตรงนู้นช้าแต่ว่าตรงเนี้ยเริ่มเร็วละเราพายได้แค่ตรงนั้นไงอืมแล้วเราก็ผ่านจุดพายมาแล้ว พอเนาะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินตอนนี้10โมงครึ่งนะคะอุณหภูมิประมาณ34องศานะอุณหภูมิเหมือนสูงนะแต่ว่าอากาศเย็นสบายเนาะใช่ลมพัดทั้งวันเลยอะที่เนี่ยเราอยู่ใต้ร่มไม้ด้วยใช่เราอยู่ใต้ต้นเนี่ยต้นจามจุรียักษ์ค่ะไม่โดนแดดเลยนะตั้งแต่เช้าแดดก็คือข้ามหัวไปไหนเราก็ไม่รู้ก็คือวันนี้ตอนแรกว่าจะไปกล่าวปิดบนเรือแต่สุดท้ายไม่ได้ขึ้นเรือเรือหนีไปก่อนถ่ายช็อตที่เรือหนีไปไม่ทัน ความที่เราเอาเรือลงไปใช่ไหมแล้วเราก็กำลังจะขึ้นแล้วเราปล่อยเรือแป๊บเดียวอ่ะก็คือน้องไปแล้วค่ะ ดีนะที่พี่ว่ายไปเอาเรือทันเห็นฟมทวมอย่างนี้นี่คือไปเอาเรือมาได้ทันด้วยนะก็คือโดยรวมที่เนี่ยชอบมากเลยนะชอบมากถ้าให้มาสามมาปะมาเรียกจริงๆให้เต็ม10เลยอยากอยู่ให้นานกว่านี้เนาะคือเช้ามาคือไม่มีความร้อนเลยไม่ร้อนนี่จะเที่ยงแล้วนะใช่ยังไม่ร้อนเลยอ่ะเราไม่เจอแดดด้วยยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจเราด้วยนะคะเพจแพรวิยาพาเที่ยวจะลงรายละเอียดทุกอย่างทั้งคลิปทั้งรายละเอียดนู่นนี่นั่นอยู่ในเพจด้วยเหมือนกันครับผมยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับไปก่อนนะบ๊ายบาย